ถ้าพูดถึงการลงทุนผ่าน ETF นะครับในปัจจุบันนั้นก็มี ETF หลายตัวให้เลือกลากครับแล้วก็ ETF นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการเงินของคุณอาจจะเป็นส่วนเข้ามาช่วยนะครับจากคนที่เคยจะซื้อกองทุนรวมผ่านบลจเพียงอย่างเดียวก็มี ETF เข้ามาเพิ่มเติมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า Smart Index ETF นะครับตัวนี้จะเป็นอย่างไรคุยกันเช้านี้กับดรธนาวุฒิผ่โรจนากูล CIO จากบลจบางกอกแคปิตอลนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมแล้วแต่าวตัวใหม่ตัวนี้คือ Smart Index ETF ตัวนี้คืออะไรครับผมครับจริงๆอันนี้มันเป็นซีรีส์เลยนะครับเราจะออกทั้งหมดัวคตัวนะครับตัวแรกที่เราจะออกเนี่ยเป็นตัวที่ชื่อว่า Low v o l อ๋อคือหมายว่าชื่อ Smart Index ETF เนี่ยมีหลายตัวข้างในอ่าใช่ครับเป็นซีรีส์ที่เราออกแบบไว้ครับผมนะครับอันนี้คอนเซปต์เนี่ยเราเราพยายามจะแก้โจทย์นักลงทุนนะครับว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นทุกวันนี้นะครับ ถ้าไปเลือกคุณเอง ừ, ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ข้อมูลเยอะมากนะครับ,รบการเลือกคุณเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะครับจะไปเลือกซื้อกองทุนนะครับ,รบผมก็พยายามอธิบายให้นักลงทุนฟังว่าหัวใจของชัยชนะในการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันคือวินัยและกลยุทธ์ที่ชัดเจนของผู้จัดการกองทุน ừ, แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่านักลงทุนแทบไม่เคยรู้จักเลยว,ว่าผู้จัดการกองทุนคือใคร ừ, นะครับปัญหาที่<อ>สัมพัญบริหารใช่ครับแล้วผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนงานกันค่อนข้างบ่อย นะครับทำให้ดูผลตอบแทนในอดีตเนี่ยมันบอกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราก็พยายามที่จะแก้ตรงนี้ว่ามันเป็นจุดที่เป็นความท้าทายในการลงทุนเราก็บอกว่าเราจะทําเป็น ETF ซึ่งมันเบสนะครับคือเราไปทําการลงทุนล้อตามดัชนีซึ่งเราเป็นคนออกแบบเองครับคือมังกรแคปิตอลเป็นเจ้าของดัชนีเอาไปให้ทาง i n d e x Provider นะครับซือคือตัวทาง S&P ดาวโจนส์นะครับเป็นคนทําให้ดัชนีนี้มันดีก็คือว่า มันทําการซื้อขายหุ้นให้ทุกเดือนนะครับมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าคุณเลือกหุ้นยังไงคุณซื้อเมื่อไหร่คุณขายเมื่อไหร่นะครับด้วยเกณฑ์อะไรที่เราใช้มาดูนะครับอย่างตัวที่เรากำลังจะออกกําลังออกอยู่ตอนนี้นะครับทัา IPO จนถึงสิ้นอาทิตย์หน้านี่ก็เป็นตัวที่ไปเลือกหุ้นที่มีความผันผวนต่ำนะครับแต่ยังมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะซื้อ ETF ตัวเดียวนะครับเคาะในกระดานนะครับ แล้วก็สามารถที่จะได้กลยุทธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ทราบเลยว่า,าผู้จัดการกองทุนจะลงทุนให้ยังไงนะครับ<ม>ครับครับผมฝากดูเมื่อสักครู<ม>รนคร่นี้ก็คือจริงๆคอนเซปต์เหมือนการลงทุนแบบกองทุนรวมนี่แหละแต่ว่าไปในรูปของ ETF ไม่ต้องไปผูกไว้กับผู้จัดการคนใดคนหนึ่งที่ดูแลกองนั้นอยู่ถูกต้องแล้วไปผูกกับใครล่ะครับใครเป็นคนเทรดให้เราแบบนี้ครับคือตัว ETF เองเนี่ยทางบางกอกแคปิตอลเป็นผู้บริหารกองทุนนะครับแต่ตัวดัชนีคือดัชนีเรานึกถึงดัชนีเซ็ นะครับมันจะบอกอยู่แล้วว่ามีหุ้นตัวไหนน้าหนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ,รบดัชนีเนี่ยเป็นผลงานวิจัยของทางบางกอกแครพิทตอลนะครับซึ่งเราเปิดเผยโดยให้ทาง S&P Global เป็นคนทําให้จริงๆนักลงทุนจะเห็นความโปร่งใสหมดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรานะครับจะทราบทันทีเลยว่า เราถืออะไรอยู่ในพอร์ตกลยุทธ์คืออะไรวิธีการปรับพอร์ตมีอะไรบ้างแล้วก็มีการเทรดด้วยใช่ครับใช่เทรดเมื่อไหร่ครับเมื่อมันถึงคラทีเรทที่กําหนดอย่างนี้เหรอครับเราจะมีสเกจเล e ทุกเดือนนะครับใน ETF ของเราแต่ละตัวเราจะบอกว่าอาจจะเทรดวันที่5ของเดือนวันที่10ของเดือนนะครับตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่เราบอกว่าเราลงด้วยวินัยสูงสุดครับเราไม่ต้องมากลัวเรื่อง เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า psychology uh, bias ของนักลงทุนก็เป็นการลงทุนที่เรามองว่าสามารถลงทุนในหุ้นได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเลือกคุณเองไม่ต้องไปงเลือกกองทุนเลือกกลยุทธ์ที่คุณคิดว่าเหมาะกับตัวคุณนะครับงั้นขอเสริมว่าจริงๆตัวแรกเนี่ยคือหุ้นความผันผลต่ําหรือว่าตัวที่เราเรียกว่า B low v o า ตัวที่เรากำลังจะออกต่อมาเป็นหุ้นเน้นคุณค่า VI นะครับ,รบเป็นการลงทุนหุ้นที่เน้นเทคนิคอลคือโมเมนตัมดีนะครับแล้วก็หุ้นดีเวเดนสูงกับ,บหุ้นที่มีคุณภาพคือจริงๆมันครอบคลุมกลยุทธ์ที่ในอดีตเนี่ยนักล,ลงทุนใช้กันแล้วประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ครับครับผมพอฟังแบบนี้หลายคนก็จะนึกไปถึงชื่อที่เคยได้ยินมาคือโปรแกรมเทรดที่หลายๆโบรกก็มีเหมือนกันคือพอเข้าคุเทเรียก็ทําการซื้อหรือว่าขายหุ้นในพอร์ตให้เราครับอันนี้เหมือนกันไหมครับกับผู้โปรแกรมเทรดที่เขาขายขนคกันในแง่ของวินัยการลงทุนคืออันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันครับคือคุณบอกมาอย่างชัดเจนว่าคุณลงทุนด้วยอะไรนะครับแต่ความต่างนิดนึงก็คือว่าของเราเนี่ยพอมันทําเป็น ETF เนี่ยกลยุทธ์ที่เราใช้โดยมาก จะเบสบนสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานมากกว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับ,รบมันก็จะเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับการที่บอกว่าคุณไปเอากลยุทธ์ที่ผู้จัดการกองทุนทั่วไปใช้ในการเลือกหุ้นเนี่ยเอามาพยายามจาลองอนะครับเป็นโมเดลในการลงทุนแล้วเราก็เอาเนี้ยไปทดสอบในข้อมูลในอดีตย้อนกลับไปนะครับสิบห้าถึงยีปีนะครับซึ่งมันประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะอจริงๆแล้วในประเทศไทยอาจจะฟังแล้วเป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับ แต่ในทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เงินที่บริหารภายใต้กลยุทธ์อย่างนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นล้าน,ล,านล้านเหนรียญสหรัฐไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเกินนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นเทรดนด์นันหนึ่งที่เราพยายามที่จะเอาเครื่องมือมาสร้างนวัตรกรรมแล้วก็ให้กับนักลงทุนโอกาสที่จะลงทุนในหุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพรเป็นเหมือนลักษณะ คุณ etf 5ตัวครับถ้าอย่างนั้นปัจจัยของความสําเร็จของแต่ละกองก็จะขึ้นอยู่กับครทีเดียหรือว่าเงื่อนไขที่ทางบอจอบางกอกแคปิตอลเป็นคนดีไซน์ขึ้นมาให้กับแต่ละกองอใช่ครับถูกต้องแต่ว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ครับผมต้องเรียนว่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เรามาทำนะในต่างประเทศเนี่ย มันมีทํากันมา30กว่าปีแล้วนะครับเมืองไทยอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าในต่างประเทศทํากันมานานมากแล,แล้วมันก็ประสบความสําเร็จนะครับในแง่ทั้งผลการดาเนินงานแล้วก็ในแง่ของการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้กลยุทธ์ประเภทนี้นะครับก็เป็นการที่เรียกว่าเอาสิ่งที่เราเห็นความสําเร็จในทั่วโลกมาเอามาสร้างเครื่องมือให้กับนักลงทุนชาวไทยหมายความว่าใคร,ครทีเ,เดียวกันกับที่เคยใช้ในต่างประเทศเอามาใช้ที่บอกครับดู เรื่องของ valuation เรื่องของ technical momentum เรื่องของ quality เรื่องของความผันผวนนะครับเรื่องของอเงินปันผลเนี่ยเป็นปัจจัยการลงทุนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เรามี black box หรือบอกว่าเป็นลักษณะที่บอกโปรแกรมเทรดดิ้งบางครั้งเนี่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับ <ừ> แต่อันนี้เป็นความชัดเจนเราเน้นรเราเน้นความง่ายและความชัดเจนในการลงทุนที่เราพยายามจะแก้โจทย์ นะครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกนะครับแล้วในที่สุด ETF ทั้ง4ตัว5ตัวนะครับก็จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นใช่ครับตอนนี้ตัวแรกรั IPO อยู่นะครับึงอาทิตย์หน้าแล้วเรามีทาร์เกตว่าทุกๆเดือนนะครับอีก4เดือนข้างหน้าเราก็จะลอนทีละตัวจนครบ นะครับเป็นซีรีส์นะครับก็จะทําให้ตลาด ETF เมืองไทยเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นครับจากแต่ก่อนมีอยู่ยังไม่กี่แบบนะครับแล้วก็เป็นแค่ดัชนีที่เรียกว่าดัชนีพาสซีฟทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มมีดัชนีซิ่งซึ่งเราใช้คําว่าสมาร์ทกึ่งกึ่งแอคทีฟนะครับในแง่นี้นะครับครับผม ถ้าแบบนั้นแล้วก็แปลว่ากองเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปคล้ายหรือไปเหมือนกับที่เป็นกองทุนของบรจที่มีอยู่เนี่ยกองพวกนี้ค่าฟรีก็จะต่ํากว่าด้วยไหมครับใช่ข้อดีรหรือบมันก็จะเป็นสเกลของค่าฟรีที่ที่ทต่ากว่าครับ นะครับนั่นก็แปลว่าท่านัลงทุนที่อาจจะสนใจเคยลงทุนกองทุนรวมอยู่แล้วหลังจากนี้ก็มองทางเลือกของ ETF ได้ใช่ครับตัวนี้จดทะเบียนในติ๊กเก็ตชื่ออะไรครับนล้นคุนจะได้ลองไปชื้อดูชื่อ B lowo นะครับ B L O V O L นะครับ low volatility ครับที่แปลว่าความผันผวนต่องเทรดเมื่อไหร่ครับในกระดานครับจะเริ่มเทรดประมาณสิ้นเดือนนะครับแต่ว่า IPO จนถึงกลางปลายทิดหน้า ครับครับผมก็เป็นอีกทางเลือกที่มีเข้ามาในช่วงนี้และ้เกิดให้บลจบางกรคอมิเตอรลประเมินว่าช่วงนี้เป็นจังหวะดีในการเข้าซื้อหรือเปล่าเห็นเส้นเด็กย่อลงมา1750แบบนี้น่ากลัวไหมครับครับจริงๆที่เป็นเหตุผลเลยว่าทําไมเราถึงเลือกเอาตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าตัว low volatility เนี่ยโดยปกติเนี่ยวในช่วงที่ตลาดผันผวนเราเห็นว่าจริงๆตลาดไทยเรานี่ความผันผวนหายไปค่อนข้างที่จะนานนะครับด้วย QE ด้วยอะไรต่างๆอัดฉีดเงินกันทั่วโลกตอนนี้มันก็ เทรนด์มันก็ uh huh. กลับมาอีกทางหนึ่งความผันผวนเริ่มกลับมานะครับตัว volatility ต่ำเนี่ยจะเป็นตัวที่เอา p e r -form ได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนได้ครับ,รบวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับดรครับได้ครับขอบคุณครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน <c oughs> ที่มีมาฝากกันนะครับเซ้นนี้ล่าสุดติดลบอยู่0.65จุดวันนี้หมดเวลาของ Money Daily แล้วผมพิชยุทธ์ด,ดรธนวุฒิและทีมงานหลากคุ้มชมไปกอ่อนสวัสดีครับ